สำหรับคนที่มีความทุกข์สลัดทุกข์เท่าไหร่ก็ไม่หายไม่ยอมไปมันมีคาถาหนึ่งนะขอจากพุทธทาสนะที่น่าจะลองเอาไปใช้ดูนะคาถานี้ก็สั้นๆนะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ยนะคาถานี้เนี่ยคิดอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องพูดดังๆด้วยเราจะพูดใส่ตัวเองหน้ากระจกยิ่งดีนะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ยลองเอาไปทำดูก็ดีนะอย่าแค่คิดเฉยๆเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องเจอทุกข์แต่ว่าไอ้ทุกข์ที่เจอเนี่ยนะมันมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะเขาเรียกว่าทุกข์เนี่ยมีให้เห็นนะไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นเคยพูดไปแล้วว่านะว่าทุกข์กับเป็นทุกข์นี่ไม่เหมือนกันนะในชีวิตเราเนี่ยต้องเจอทุกข์เยอะแยะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปสำหรับชาวพุทธเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่อใช้โอกาสแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อให้ออกจากทุกข์ความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสดีนะที่จะใช้เพื่อการออกจากทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็อย่างที่บอกไอ้ที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะยึดเอาไว้เพราะแบกเอาไว้ยึดว่าโน่นนี่เป็นตัวกูของกูเมื่อไหร่นะมันก็มีทุกข์ที่จะให้แบกได้ทั้งนั้นอ่ะไอ้ที่แบกคืออะไรคือใจนะแบกเอาไว้ก้อนหินเนี่ยไม่ได้มีไว้แบกนะทุกข์ก็เหมือนกันนะเขามีเอาไว้ให้เห็นนะไม่ใช่เป็นต้องเข้าใจดีๆนะเราเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์แม้ว่าจะมีทุกข์อยู่เป็นระยะแต่ว่าเจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ถ้าเรารู้จักนะเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันหรือไม่ไปแบกมันเอาไว้ลองนึกสักหน่อยนะว่าพ่อแม่เนี่ยอุตส่าห์โดยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูเรามาทนเหนื่อยยากตั้งแต่เรายังอยู่ในท้องดูแลรักษาแล้วก็ลำบากนะกว่าเราจะคลอดออกมาคลอดออกมาแล้วพ่อแม่ก็ยังดูแลเหนื่อยยากเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้สบายเพื่อเราได้มีความสุขเขาไม่ได้เลี้ยงดูเราเพื่อให้เราอยู่อย่างมีความทุกข์นะเลี้ยงเราอย่างดีนะแต่ว่าเรากลับไม่ดูแลจิตใจตัวเองอาจจะดูแลแค่ร่างกายหาอาภรณ์เสื้อผ้ามาสวมใส่ให้ดูสวยดูงามชำระร่างกายให้หายสกปรกไม่มีริ้วรอยนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูแลรักษาให้ดีงั้นถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะไอ้ความทุกข์มันก็มาครองจิตหรือว่ากุ้มรุมนะจิตใจเราได้ยากแต่บางครั้งคนเรามันก็หัวรั้นหรือว่าดื้อด้านนะก็ไปแบกทุกข์เป็นวันเป็นคืนนะเป็นเดือนเป็นปีถ้าเป็นงี้ก็ต้องตวาดใส่นะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ยนะบางทีก็ต้องตวาดใส่ตัวเองหรือว่าตวาดใส่กิเลสตวาดใส่ความโง่หรือตวาดใส่จิตใจในสายพุทธกาลนี่ก็มีพระบางรูปนะเช่นพระวิชิตเสนะเนี่ยท่านทำความเพียรพยายามทำเท่าไหร่ใจมันก็ไม่ยอมร่วมมือคอยป่วนอยู่ข้างในท่านตวาดเลยนะนะจิตผู้ชั่วช้าดื้อด้านนะเราจะบังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจของเราเราจะใช้สติผูกเจ้าเอาไว้นี่ท่านตวาดใส่นะใส่จิตใจเลยบางท่านก็ตำหนิเลยนะอาจจะตำหนิเบาหน่อยนะอย่างเช่นพระตัลปุตเนี่ยจะบอกจิตชั่วร้ายนะเจ้านี่ร้ายนักนะเราจะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเจ้าอีกแล้วแล้วท่านก็เตือนตัวเองนะว่าเนี่ยกามเนี่ยนะมันมีผลเผ็ดร้อนเป็นอันตรายใหญ่หลวงเราจะมุ่งหน้าสู่พระนิพพานเมื่อเรามั่นคงอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเจ้าจะทำอะไรเราได้เนี่ยนี่ท่านไม่ยอมเลยนะตำหนิเลยสุดท้ายทั้งสองท่านก็บรรลุอรหัตผลนะพ้นทุกข์เพราะว่าท่านมีอุบายนะในการที่จะจัดการกับจิตบางทีก็ต้องตวาดมันบ้างบางทีก็ต้องตำหนิบ้างแต่บางครั้งบางคราวก็ต้องตะล่อมนะเราก็ต้องรู้จักบางครั้งก็ต้องปลุกปลอบจิตใจให้แก้วกล้าร่าเริงแต่บางครั้งนี่ก็ต้องตวาดบ้างแล้วจริงๆเวลาทุกข์กันนะดูดีๆนะมันไม่ใช่เราทุกข์กันนะแต่มันเป็นกิเลสที่ทุกข์มันไม่ได้อย่างที่มันอยากมันก็ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินหรือบางทีมันอยากได้หน้าอยากได้ตาอยากให้คนยกย่องสรรเสริญพอไม่ได้มันก็โวยวายตีโพยตีพายอยากให้คนชมกดไลค์เยอะๆนะแต่ไม่กดนะโอ้เป็นทุกข์มากอันนั้นกิเลสมันทุกข์นะกิเลสตัวที่ชื่อมานะเนี่ย
มานะมันอยากจะให้คนชมสรรเสริญอยากจะดูดีอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่ากูเก่งเพราะฉะนั้นเวลาคนเขาไม่ชื่นชมสรรเสริญแถมตำหนิต่อว่าเนี่ยก็โกรธนะโกรธอะไรโกรธนะกิเลสมันโกรธตัวมานะมันโกรธหรือว่าตัวอัตตามันโกรธในเมื่อมันโกรธแล้วเราไปจับไปฉวยความโกรธความทุกข์มาเป็นของเราทำไมมันทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปนะอย่าไปอย่าโง่นะไปเอาความทุกข์ของมันมาเป็นความทุกข์ของเราจริงๆเราก็โง่นะมันทุกข์มันโกรธก็ให้มันทุกข์มันโกรธไปอย่าไปเอาความทุกข์ของมันมาเป็นความทุกข์ของเราจริงๆมันทุกข์ก็ดีนะถือว่ามันจะได้สงบเสงี่ยมเจียมตัวบ้างมันจะได้ไม่กำเริบเสบสารกิเลสหรือว่าตัวตัณหามานะเนี่ยถ้าเราตามใจมันก็จะกำเริบขี่คอเราบงการเราแต่ถ้าหากว่ามันได้เจอมันไม่ได้สิ่งที่มันปรารถนามันไม่ถูกตามใจมันก็จะโวยวายแต่มันก็จะโวยวายสักพักนะเหมือนกับเด็กที่ถูกตามใจมากๆเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ทุกอย่างที่เด็กต้องการพอเด็กไม่ได้มันก็จะโวยวายร้องห่มร้องไห้พ่อแม่ที่ฉลาดนะก็จะไม่ตามใจหรือไม่ใจอ่อนนะก็ปล่อยให้เด็กร้องโวยวายไปไม่นานก็จะเราก็จะรู้ว่าเนี่ยควรจะเรียกร้องเท่าไหร่ไอ้ที่เคยเรียกร้องไม่มีหยุดไม่มีหย่อนก็จะได้เพลาๆสักทีไอ้ความทุกข์ของกิเลสที่มันชอบบ่นโวยวายตีโพยตีพายไม่ได้อย่างที่อยากหรือว่ามันสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่มันยึดว่าเป็นของมันก็ให้มันทุกข์ไปบ้างอย่าไปเอาความทุกข์ของมันเป็นความทุกข์ของเราบางทีเราก็ต้องมองดีเหมือนกันนะเป็นการทรมานมันบ้างไม่งั้นมันก็จะกำเริบเสบสารเรียกร้องไม่รู้จักจบไม่รู้จักหยุดหย่อนแล้วเราก็เลยกลายเป็นทาสของมันบางทีก็ต้องพูดกับมันนะว่าเนี่ยเราจะไม่อยู่ในอำนาจของพวกเจ้าอีกแล้วนะท่านวิชิตเสนาท่านก็บอกเนี่ยจะเอาสติผูกเอาไว้นะผูกจิตนะสตินี่มันเป็นเครื่องรักษาจิตที่ดีแล้วก็ทำให้พวกกิเลสไม่มากำเริบเสบสารแต่บางครั้งเนี่ยนะถ้ามันทุกข์มากๆก็ลองบอกกับตัวเองก็ดีนะอย่างหลวงปู่บุญยฤทธิ์เนี่ยท่านบอกทุกเนี่ยมันดีนะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันทำให้เราเบื่อว่าไม่อยากเกิดแล้วโว้ยกูไม่อยากเกิดแล้วโว้ยจะได้มีจิตปรารถนาออกจากกามท่านบอกว่าเนี่ยถ้าสุขเนี่ยนะมันทำให้ลืมตัวมันพาให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่นั่นแหละไม่รู้จบจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะทุกก็ดีเหมือนกันมันจะได้เบื่อมันจะได้ไม่อยากเกิดอีกจะตวาดใส่ตัวเองก็ได้นะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ก้วยหรือถ้ามันทุกข์ไม่เลิกก็ทุกข์ก็ดีเหมือนกันนะกูได้เบื่อไม่อยากเกิดอีกจริงทุกข์ก็มีประโยชน์นะเพราะว่าถ้าพวกเราเนี่ยสุขสบายประสบความสมหวังคงไม่มีใครสนใจธรรมะคงไม่มีใครบากหน้ามาอยู่ที่นี่ที่นี่มันก็ไม่ได้สะดวกสบายเท่ากับที่บ้านแต่ทำไมหรืออะไรนะทำให้เรามาที่นี่ก็เพราะความทุกข์นี่มันผลักให้คนเนี่ยมาพบธรรมะนะใช่มาเองเนี่ยหลายคนไม่อยากมาก็มันสบายอยู่แล้วเนี่ยที่บ้านอยู่กับโลกแต่พอเจอความทุกข์ในโลกหรือพอพบว่าโลกนี่มันทุกข์นะก็ทำให้ต้องบากหน้ามาหาธรรมในสมัยพุทธกาลมีแม่ไม้นะเป็นเศรษฐินีนะชื่อโสนาเนี่ยร่ำรวยนะมีลูกเนี่ยต้อง14คนชายหญิง14คนวันหนึ่งเนี่ยนะลูกก็ขอให้แม่เนี่ยแบ่งสมบัตินะแม่ก็เห็นว่าตัวเองแก่แล้วก็แบ่งสมบัติให้ลูกแล้วกันนะแบ่งให้หมดเลยนะทั้งหมดที่มีแบ่งให้ลูกเลือกสวนไร่นาปศุสัตว์วัวควายเงินทองแบ่งให้14คนคนละเท่าๆกันไม่เหลือเลยนะของตัวเองนะเพราะคิดว่าลูกจะเลี้ยงแบ่งสมบัติเสร็จนะลูกก็ดีใจตัวเองไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือก็ไปอยู่กับลูกคนโตอยู่ได้ไม่นานนะให้เมียของลูกคนโตเนี่ยก็ไม่พอใจก็ยุแย่ผัวเนี่ยให้รังเกียจแม่ไม่ยินดีในการที่ดูแลแม่แล้ววันหนึ่งเนี่ยพอผัวคล้อยตามเมียนะเมียก็ไปพูดกับนางโสนาเนี่ยซึ่งเป็นแม่ผัวเนี่ยว่าเนี่ยว่าฉันเนี่ยนะกับผัวเนี่ยก็ได้สมบัติจากแม่เนี่ยเท่ากับคนอื่นไม่ใช่ว่าจะได้มากกว่าคนอื่นทำไมแม่เนี่ยมาอยู่กับบ้านฉันเนี่ยแต่คนเดียวทำไมไม่ไปบ้านคนอื่นบ้างทำไมต้องให้ฉันเนี่ยรับภาระดูแลแม่นางโสนาเนี่ยได้ฟังฉันนางก็น้อยใจนะก็เลยไปหาลูกคนที่สอง
ไม่นานก็เจอเหตุการณ์เดียวกันอีกจากคนที่2ก็ไปหาคนที่3คนที่4สุดท้ายก็ไปหาคนที่14นะสุดแล้วก็เจอเหตุการณ์เดียวกันลูกๆ ก็ไม่ยินดีที่แม่มาอาศัยอยู่กินกับตัวเองนี่ทำไงนะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ตัดสินใจออกบวชนะเพราะว่าเป็นหนทางเดียวมั้งที่จะ อยู่รอดได้แต่นางก็ดีนะเมื่อมาบวชแล้วก็มีความตั้งใจศึกษาปฏิบัติเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวพรรษาน้อยกว่าภิกษุณีรูปอื่นก็เชื่อฟังนะทั้งที่ภิกษุณีที่เป็นพันเตลอนเนี่ยอายุน้อยกว่าพันเตลอนนั้นก็บางทีก็โขกก็สับนะนางก็ไม่ปริปากบ่นก็ทำตามนะก็ให้ไปต้มน้ำในครัวภิกษุณีโสนาก็ไประหว่างที่รอน้ำเดือดนะก็เดินจงกรมอยู่ในครัวนี่แหละเดินพิจารณาก็เรียกว่ากายคตาสตินะปรากฏว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะในครัวเลยนะพระอรหันต์นะที่บรรลุธรรมในครัวก็มีนะไม่ใช่ว่าต้องบรรลุธรรมในป่าหรือว่าในขณะที่นั่งบำเพ็ญภาวนาอย่างเดียวภิกษุณีโสนานี่ก็หรือว่าโสนาเถรีเนี่ยท่านก็เรียกว่าได้เจออมฤตธรรมนะคือพระนิพพานเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะความทุกข์นะความทุกข์ผลักไสนะทุกข์จากลูกนะลูกไม่เลี้ยงดูไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวผลักให้คนต้องหาธรรมะได้นับไม่ถ้วนแล้วนะและบางครั้งก็เป็นความทุกข์จากลูกนี่แหละไม่ต้องถึงขั้นว่าสูญเสียลูกนะอย่างนางกีสาโคตมีหรือว่านางปตจาราเนี่ยนางปตจารานี่โอ้เสียเยอะมากเลยนะทีแรกเสียผัวก่อนถูกงูกัดตายตอนหลังเสียลูกคนเล็กพึ่งคลอดกลางป่าก็ถูกเหยี่ยวเนี่ยมันมาคาบออกไปตัวนางเนี่ยอยู่กลางน้ำเนี่ยพยายามโบกร้องไล่โบกมือร้องไล่เหยี่ยวไม่สำเร็จแถมลูกชายคนโตเนี่ยเห็นแม่โบกอยู่กลางแม่น้ำก็นึกว่าแม่เรียกให้ลงน้ำน้ำนี่มันเชี่ยวเพราะว่าฝนมีพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนก่อนลูกคนโตก็ลงน้ำเนี่ยก็โดนน้ำพัดตายนะผัวตายลูกสองคนตายสมสารกลับไปที่บ้านพ่อบ้านแม่ปรากฏว่าก็มาพบว่าพ่อแม่และน้องชายก็ตายเพราะว่าพายุคืนก่อนหน้านั้นนี่มันพัดพาปราสาทบ้านนางเป็นปราสาทนะร่ำรวยแต่นางเนี่ยทิ้งพ่อแม่มาเพื่อจะอยู่กับผัวนะซึ่งเป็นคนที่ไม่มีสกุลลุนชาติต้องไปอยู่กินในป่าอยู่ในชนบทจะกลับมาหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ตายเพราะว่าปราสาทมันถูกพายุพัดถล่มทับลงมามาถึงก็เห็นเขากำลังเผาศพพ่อแม่แล้วก็น้องโอ้สติแตกเลยนะภายในช่วงเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยเสียไปทั้ง6คนสติแตกนะเดินไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไปถึงเชตวันเนี่ยพุทธเจ้าเห็นก็ตัดเลยนะกลับมามีสติเถิดน้องหญิงนางได้สติเลยแล้วพอได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยโดยพอที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยน้ำแม่น้ำในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยมันยังน้อยกว่าน้ำตาของผู้ที่ทุกโศกสูญเสียคนรักของรักในชาติต่างๆนับไม่ถ้วนนะชาติแล้วชาติเล่าที่ผู้คนเสียน้ำตาเพราะความพัดพรากสูญเสียหรือว่าเศร้าโศกเนี่ยโอ้มันรวมกันแล้วนี่มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ซะอีกนะแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่านางเนี่ยจะประมาททำไมคือเตือนให้ระลึกถึงภัยของวัฏสงสารให้จิตตั้งมั่นในพระนิพพานแล้วก็สอนให้เห็นนะว่าลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ไม่สามารถจะต้านทานหรือป้องกันแก่ผู้ที่จะไปสู่ปรโลกได้ผู้ที่มีปัญญาก็รักษาศีลมุ่งตรงกับพระนิพพานเนี่ยเรียกว่าสละทิ้งปล่อยวางทุกอย่างนางได้ฟังก็บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันจากเมื่อครูซึ่งยังไม่มีสติเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าผ่อนลุยๆจนคนหาว่าเป็นบ้าถมน้ำลายรถก็มีลูกคนรวยนะเนี่ยลูกคนรวยแต่ว่ามาลงเอยแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะความทุกข์ไม่เพราะสูญเสียคนรักก็คงจะไม่นะเตลิดมาเชตวันแล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พบธรรมะพวกเราจะไม่โชคดีนะว่าเมื่อเข้าหาธรรมะแล้วจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าแต่ว่าธรรมะที่เราได้ประสบเนี่ยถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้นำมาพิจารณาใคร่ครวญมันก็ช่วยทำให้เกิดปัญญาเกิดสติปล่อยวางจากความทุกข์ได้มันน้อยคนนะที่จะเข้าหาธรรมะได้โดยที่ไม่มีความทุกข์ผลักไสชีวิตก็อยู่สบายแต่ว่าก็เห็นภัยในวัฏสงสารหรือเห็นว่าชีวิตนี้มันมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้านะไม่อยากไปเจอยังไงก็รู้แน่ว่าต้องป่วยต้องตาย
ยังไงก็ต้องป่วยและสมัยนี้มันป่วยนานด้วยมันไม่ใช่แค่ป่วยไม่กี่วันเพราะโรคติดเชื้อแล้วตายอย่างคนสมัยก่อนสมัยนี้ป่วยกันเป็นปีๆบางทีอยู่ได้ด้วยเครื่องจักรเพราะมีการเจาะคอใส่ท่อให้อาหารทางสายยางอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจทรมานก็ทรมานแต่ก็ไม่ตายสักทีคนที่เขามีความที่เขายังไม่เจ็บไม่ป่วยเขามีความสุขสบายดีเนี่ยเวลามองเห็นแบบนี้ก็เกิดความไม่ประมาทนะก็ขนขวายทำความเพียรเพื่อเตรียมจิตเตรียมใจไว้แต่คนแบบนี้มีน้อยส่วนใหญ่นี่ต้องรอให้ทุกข์ก่อนเพราะว่ายังเพลินในความสุขนะอย่างหลวงปู่บุญยฤทธิ์เนี่ยบอกเนี่ยความสุขมันทำให้ลืมตัวมันก็ทำให้ไม่เกิดความกระตือรือร้นที่จะเตรียมตัวลืมไปว่ายามสงบเนี่ยเราควรจะฝึกนะแล้วมาถึงยามศึกเนี่ยเราจึงจะรบได้ยามศึกในที่นี้ก็หมายถึงการที่ต้องเจอความทุกข์ที่มาหลายรูปแบบนะซึ่งรวมก็มีแค่สองนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพลาดจากสิ่งที่รักอย่างที่เราได้สวดกันทุกเช้าเนี่ยมีน้อยคนนะที่สุขสบายแล้วก็ขันเข้าหาธรรมะยอมที่จะมาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ต้องเจอทุกข์ก่อนนะอาตมาก็เหมือนกันนะเจอทุกข์เหมือนกันนะเป็นคฤหัสถ์เนี่ยแต่ไม่ใช่อกหักอะไรนะเครียดกับงานนะทำงานแล้วเครียดแล้วก็เริ่มจะเสียศูนย์มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคุมอารมณ์ไม่อยู่นะทะเลาะเบาะแว้งเขาไปทั่วนอนก็นอนไม่ค่อยหลับสาวาทิก็อยู่ไม่เป็นสุขกระสับกระส่ายกระวนกระวายมันอยู่เฉยไม่ได้อยู่นิ่งไม่เป็นอันนี้มันแสดงว่าเริ่มจะเสียศูนย์แล้วก็เลยคิดว่าขืนเป็นหนักขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คงจะหนักกว่านี้ก็เลยมาบวชซะเลยนะไอ้บวชเนี่ยอยากจะบวชมานานหรือตั้งใจจะบวชแต่ว่าก็เลื่อนไปเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าการบวชนี่เป็นของยากหมายถึงบวชปฏิบัตินะก็รู้ว่าการปฏิบัติเป็นของดีแต่ว่าเวลาไปปฏิบัติ 3-4 ชั่วโมง 3-4 วันก็เบื่อแล้วเซ็งแล้วมันไม่เคยทำได้นานเลยแต่ว่าพอทุกข์มากๆเนี่ยมันก็จำเป็นแล้วต้องออกบวช ดีกว่าแล้วก็ต้องออกบวชอย่างเดียวไม่ต้องปฏิบัติด้วยนะโชคดีที่ได้รู้จักหลวงพ่อคำเขียนรู้จักมาตอนที่เป็นคฤหัสถ์นะช่วยงานที่หมู่บ้านที่ธรรมไฟเนี่ยศูนย์เด็กของท่านเนี่ยเมื่อ40ปีก่อนพอรู้ว่าท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานก็มาขอบวชกับท่านแต่ท่านก็ไม่เคยได้อยู่สุขโตนะท่านก็เลยแนะให้มาวัดสนามในเพราะหลวงพ่อเทียนอยู่หลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ของท่านก็เลยได้พบแล้วก็ได้ปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนแล้วก็ได้ฝึกแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากการปฏิบัตินี่ถ้าไม่มีความทุกข์นะมันก็คงจะไม่เลือกที่จะมาบวชแต่พอได้มาบวชแล้วก็ถือว่าเป็นโชคนะเราก็ต้องขอบคุณความทุกข์นะพวกเราเนี่ยนะถ้าหากว่าใช้ความทุกข์ให้เป็นนะมันก็สามารถจะผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้แล้วก็ได้เข้าใจธรรมะลึกซึ้งด้วยนะเพราะว่าธรรมะนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้จักทุกข์นั่นเองอย่างที่เราได้สวดนะธรรมจักกปวัตนสูตรเนี่ยหรือถึงไม่ได้สวดไม่ได้ฟังเนี่ยแต่เราก็คงรู้จักอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยนะท่านไม่ได้สอนว่าประกอบด้วยอะไรเราก็รู้ว่ามันเกิดประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ท่านยังบอกด้วยว่าเนี่ยเราควรทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อให้ถูกต้องหน้าที่ต่ออริยสัจข้อแรกคือทุกข์เนี่ยคืออะไรนะก็คือรู้ทุกข์นั่นเองรู้ทุกข์ท่านใช้กับปริญญานะรู้รอบรู้รอบแต่บางทีก็แปลว่ากำหนดรู้นะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ให้ทั่วถึงนะว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะเห็นสมุทัยแล้วนิโรธก็จะปรากฏด้วยการเจริญมรรคมีองค์8นั้นทุกเนี่ยมันเป็นด่านแรกเลยนะที่จะพาเราเข้าสู่นิโรธพุทธเจ้าจึงตรัสให้ทุกเนี่ยเป็นอริยสัจข้อแรกแต่ก็ต้องเกี่ยวกับทุกให้เป็นนะเพราะถ้าเกี่ยวไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นทุกแต่ถ้าเกี่ยวให้เป็นนะมันก็รู้ทุกและการรู้ทุกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้พ้นทุกได้อย่างที่อาตมาชอบอ้างนะคำของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปัจจุบันท่านบอกว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์นะเรามีหน้าที่รู้ทุกข์เราไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์นะมันก็ความหมายเดียวกับคาถาของอาจารย์พุทธทาสนั่นแหละกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ยนะ
นะลองเอาไปทำดูก็ได้นะไปพูดหน้ากระจกนะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยหรือว่าถ้าสูว่าไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแนวนี้ก็เอาแนวหลวงปู่บุญยิ่งเล็กก็ได้ว่าเออทุกข์ก็ดีเหมือนกันนะกูได้เบื่อที่จะเกิดมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเบื่อที่จะเกิดเว้ยนะมันจะได้ตั้งจิตนะปรารถนาออกจากกามออกจากวัฏสงสารนะชอบแบบไหนก็เอาเลยนะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยนะหรือว่าทุกนี้ดีนะมันทำให้เบื่อที่จะเกิดโว้ยเวลาโว้ยนี่ก็โว้ยดังๆเลยนะมันจะได้ซึ้งไปถึงใจนะมีเรื่องหนึ่งซึ่งบันทึกไว้ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอรรถกถานะเป็นคัมภีร์ที่สำคัญรองลงมาจากพระไตรปิฎกเรื่องนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจหลายอย่างนะคิดว่ามาเล่าให้ฟังก็ดีเรื่องนี้ก็พูดถึงเริ่มต้นด้วยแม่ไก่ตัวหนึ่งนะในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากักกุสันโธนะพวกเราคงทราบนะว่าพระพุทธเจ้านี่มีหลายพระองค์นะก่อนที่จะมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราพระโคโดมเนี่ยหรือโคตมะเนี่ยเฉพาะในพัทรกัปหรือกัปเนี่ยก็มีมาแล้ว3พระองค์นะโกนาคมกักกุสันโธแล้วก็กัสสปะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็องค์ที่4แล้วก็องค์ที่5นะก็คือพระศรีอริยะเมตไตรแม่ไก่ตัวเนี้ยก็อยู่ในวัดหนึ่งนะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยพระท่านก็สาธยายกรรมฐานท่านก็ท่องหรือว่าเสียงดังๆนะสาธยายคือท่องหรือสวดเสียงดังๆเกี่ยวกรรมฐานที่ปฏิบัติกันซึ่งมีหลายวิธีนะแม่ไก่เนี่ยฟังแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าท่านสวดเพราะนะเสียงดีแต่ดูเหมือนว่าคงจะเข้าใจความหมายด้วยนะขณะที่กำลังฟังพระท่านสาธยายกรรมฐานต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเหยี่ยวเนี่ยนะมันเห็นมันก็บินลงมาโฉบเลยนะแม่ไก่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะฟังอยู่เพลินๆก็โดนเหยี่ยวโฉบตายคาที่เลยปรากฏว่าเนื่องจากจิตเป็นกุศลนะเพราะว่าฟังสาธยายธรรมเนี่ยจากพระจิตเป็นกุศลเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นกุศลก็ทำให้ไปดีนะไปสุคติก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ภาษาแต่ว่าการได้ฟังธรรมเนี่ยก็ทำให้จิตเป็นกุศลได้นี่ขนาดสัตว์เดรัจฉานนะทีนี้แม่ไก่ตัวนี้นะก็มาเกิดเป็นพระธิดาของกษัตริย์องค์หนึ่งก็มีชีวิตที่สะดวกสบายนะตามประสาคนสมัยนั้นนะจะว่าสะดวกสบายเท่าคนสมัยนี้ก็ไม่ได้ที่พูดงี้ก็เพราะว่ามีวันหนึ่งเนี่ยพระธิดานี่ก็ไปปลดทุกข์นะเข้าห้องน้ำแต่เรื่องห้องน้ำก็ไม่เชิงนะที่ปลดทุกข์เนี่ยก็คือส้วมหลุมนะพระธิดานี่คงจะเข้ามาหลายครั้งนะปลดทุกข์มาแทบทุกวันแต่วันหนึ่งเนี่ยนะมองลงไปข้างล่างเนี่ยกองอุจจาระเนี่ยนะก็เห็นหนอนเยอะแยะเลยอาตมาไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะตอนก่อนฉันนะเลยมาเล่าตรงนี้แทนนะหนอนเยอะแยะเลยทั้งที่พระธิดาคงจะเห็นมาหลายครั้งแต่คราวนี้เห็นแล้วเนี่ยปรากฏว่าจิตหวนกวาดระลึกชาติได้สมัยเป็นแม่ไก่ระลึกได้ตอนที่ได้ฟังพระท่านสาธยายกรรมฐานเพราะว่ามีกรรมฐานตอนหนึ่งที่ท่านสาธยายคืออสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานนี่ก็พูดถึงศพนะระยะต่างๆนะมี10ระยะระยะ1ก็คือระยะที่9เนี่ยก็คือศพที่เต็มไปด้วยหนอนนะศพที่เต็มไปด้วยหนอนนึกภาพนะนะพระธิดาเนี่ยเห็นหนอนในคูดนะก็ระลึกชาติได้สมัยเป็นแม่ไก่ได้ฟังภาษาทยายเรื่องศพที่มีหนอนถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะแสดงว่าแม่ไก่นี่ก็รู้ภาษาคนนะถึงรู้ว่าพระท่านสาธยายว่าอะไรพอนึกไปถึงอสุภกรรมฐานเนี่ยที่มีซากศพนะเต็มไปด้วยหนอนเนี่ยบอกว่าไอ้หนอนนั้นก็ติดตานะพระธิดาก็เลยทำสมาธิซะเลยบอกว่าสมาธินี่จิตแน่วแน่นะเกิดเป็นฌานขึ้นมาเลยนะได้ฌานขึ้นมาเลยนะคงจะเป็นฌานต้นๆ นะโอ้นี่น่าสนใจนะได้ฌานได้สมาธิเพราะว่าเห็นหนอนนะในคูดนะซึ่งมันดูไม่งามนะแต่ว่ามันก็เป็นอสุภะนะเป็นอสุภะอย่างหนึ่งคือไม่งามแต่อสุภะนี่พิจารณาไปถ้ามันติดตานี่มันก็ทำให้เกิดสมาธิได้นะไม่ใช่ว่าต้องมองทิวทัศน์มองพระอาทิตย์นะจึงจะเกิดสมาธิหรือว่ามองดอกบัวจึงจะเกิดสมาธิมองเห็นหนอนในกองอุจจาระนี่ก็ทำให้เกิดสมาธิได้นะถึงขั้นฌานเลยนะแล้วเข้าใจว่าพระธิดาเนี่ยคงจะได้ฌานเนี่ยขณะที่นั่งปลดทุกข์เนี่ยนะอยู่หลายครั้งนะ
อันนี้น่าสนใจนะแม่นั่งฌานในท่าพับเพียบขัดสมาธินะบางทีขณะปลดทุกข์เนี่ยนะนางก็ได้สมาธิจนเกิดฌานคงจะหลายครั้งนะเพราะว่าพอตายเนี่ยก็ไปเกิดเป็นพรหมเลยนะคงจะเป็นฌานชั้นต้นๆ นะเรียกรูปฌานเนี่ยก็เลยได้ไปเกิดในพรหมนะก็เรียกว่ารูปพรหมเนี่ยน่าสนใจนะก็มีความสุขอยู่ในพรหมโลกเนี่ยจนกระทั่งหมดบุญนะพอหมดบุญนี่เกิดอะไรขึ้นนะตกลงมาจากสวรรค์เลยนะมาเป็นอะไรรู้มะมาเป็นหมูนะลูกหมูโอ้จากพรหมเป็นลูกหมูเลยนะเนี่ยอันนี้มันก็น่าคิดนะพวกเราหลายคนเนี่ยนะที่ตั้งใจอธิษฐานขอไปเกิดเป็นเทวดาขอให้ได้ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะอย่าไปเชื่อเป็นพรหมแล้วนี่สุดท้ายปลายทางมันจะไปสวยจบสวยนะมีสิทธิ์ที่จะตกลงมาเป็นลูกหมูก็ได้นะหรือลูกหนูก็ได้นะโอ้นี่มันเป็นอนิจจังมากเลยนะวัฏฏสงสารนี่ไม่เที่ยงนะเป็นพรหมแล้วไม่ใช่ว่าจะไปดีเสมอไปพอหมดบุญเข้าก็ลงมาเป็นลูกหมูนะลูกหมูนี่กินอะไรเป็นอาหารนะกินคูดเป็นอาหารนะตอนเป็นพรหมเนี่ยกินเสพปิติเป็นภักษาอาหารนะมีอาหารทิพย์นะแต่พอมาเป็นลูกหมูนี่กินอุจจาระนะโอ้มันขัดแย้งกันมากทีเดียวแล้วก็บังเอิญนะมาเป็นลูกหมูในสมัยพุทธกาลหรือสมัยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยก็ได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อยู่หลายภพหลายชาตินะจนกระทั่งได้มาเกิดเป็นหญิงสาวนะซึ่งมีรูปร่างสะสวยเพราะว่านางเนี่ยรักษาศีลดีตอนหลังเนี่ยอำมาตย์เห็นนะก็ขอแต่งงานโอ้ก็เรียกว่าได้เลื่อนชั้นเลยนะจากสาวชาวบ้านนี่ได้กลายเป็นคุณนายนะภรรยาอำมาตย์แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยไปเจอพระอรหันต์นะแล้วก็คงท่านทักอะไรบางอย่างเนี่ยนางก็ระลึกชาติขึ้นมาได้ว่าเคยเป็นลูกหมูนะเกิดมาเป็นนวลเป็นนี่อีกหลายชาติทีเดียวก็คงจะเกิดความสังเวชนะว่าโอ้เรานี่เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติเหลือเกินวัฏสงสารนี่มันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเกิดเห็นภายในวัฏสงสารขึ้นมาก็เลยขอบวชนะบวชแล้วก็ตอนหลังได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทำความเพียรอีกระยะหนึ่งนะจนกระทั่งได้เป็นพระอรหันต์นี่ก็น่าสนใจนะจากแม่ไก่นะกลายไปเป็นพรหมจากพรหมกลายไปลูกหมูจากลูกหมูกลายเป็นสาวชาวบ้านก็กลายเป็นพระเถรีแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ที่เล่ามาเนี่ยมันก็ให้แง่คิดหลายอย่างนะไม่ว่าจะเรื่องของการที่จิตสุดท้ายเนี่ยเป็นกุศลจากการที่ได้ฟังธรรมแม้กระทั่งเดรัจฉานเนี่ยถ้าได้ฟังธรรมรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ถ้าจิตเป็นกุศลนี่ก็ได้ไปสุคตินะหรือว่าการที่สามารถจะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิได้จากการที่เห็นหนอนยั่วเยี่ยในกองอุจจาระเนี่ยมันก็เป็นได้นะสมาธิหรือฌานนี่เกิดขึ้นได้ทุกที่นะแม้กระทั่งในส้วมนะแม้กระทั่งเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่งามแล้วมันก็มีอนิสงส์ถึงขั้นทำให้เกิดเป็นพรหมได้แต่แม้กระทั่งพรหมมันก็ไม่เที่ยงนะสุดท้ายก็ตกลงมาเป็นเดรัจฉานนั้นใครที่คิดว่าอยากไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยถ้าลองคิดสักหน่อยว่าเออมันก็ไม่เที่ยงนะนั้นผู้ฉลาดเนี่ยเขาผู้มีปัญญานี่เขาก็ไม่มุ่งที่จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมนะเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะสู้พ้นจากวัฏสงสารไปเลยเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกอันนี้มันดีกว่าหรือไม่ฉะนั้นก็ให้ได้เจริญในอริยผลนะอย่างน้อยๆก็โสดาบันจะได้ปิดอบายเป็นพรหมเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ตกอบายได้นะแต่ถ้าเกิดว่าได้เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยแม้แต่ขั้นต่ำเนี่ยถือโสดาบันนี่ก็ปิดอบายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผู้ฉลาดเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งนะจะไม่ได้มุ่งอธิษฐานเพื่อจะได้เป็นเกิดเป็นเทวดาพรหมไม่ว่าเทวดาพรหมในชาติหน้าหรือชาตินี้นะหลายคนก็ไม่อยากจะไปเกิดเป็นเทวดาพรหมในชาติหน้าแล้วขอเป็นชาตินี้เลยก็คือขอร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีมันยิ่งไม่เที่ยงนะมีความไม่เที่ยงยิ่งกว่าเทวดาหรือพรหมในชาติหน้าซะอีกนะอย่างที่เราได้เห็นข่าวคราวมากมายเศรษฐีหรือว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยตกกระป๋องกลายเป็นยาจกติดคุกเนี่ยอันนี้ก็เยอะแยะขึ้นชื่อว่าไอ้วัฏสงสารแล้วมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงจนกว่าจะก้าวข้ามวัฏสงสารได้เนี่ยนะ
มันจึงเป็นอันสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไปในอบายที่จริงเนี่ยนะเรื่องเนี่ยมันให้แง่คิดได้หลายอย่างทีเดียวนะที่พิจารณาดูเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องว่าคนเราเนี่ยนะอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาที่จริงเนี่ยนะสำหรับเทวดาเนี่ยนะเขากลับอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะเทวดานี่อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยถือว่าเทวโลกพรหมโลกเนี่ยเป็นสุคติแต่สำหรับเทวดาเนี่ยก็ถือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาเนี่ยอันนี้ก็มีพุทธพจน์นะตัดเนี่ยว่าเนี่ยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นการไปสุคติของเทพทั้งหลายอันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงนะว่าโอ้โหเวลาเทวดาเนี่ยจะจุตินะจุติแปลว่าตายนะไม่ใช่เกิดนะบางคนไปเข้าใจผิดนะตั้งชื่อโลจุตินะไปคิดว่าแปลว่าเกิดนะจุติแปลว่าตายเมื่อคำว่ามานะเนี่ยมานะคือกิเลสนะคนไทยไปเข้าใจว่าหมายถึงความพยายามนะบางทีก็เรียกคู่กันนะมานะพยายามก็เลยตั้งชื่อลูกว่ามานะนะทั้งที่มานะภาษาบาลีมันคือกิเลสนะที่ต้องกำจัดนะไม่ใช่ส่งเสริมเทวดาเนี่ยเวลาจะจุตินะก็จะอวยพรว่าขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะเคยรู้บ้างไหมเนี่ยเทวดาเนี่ยเวลาจะจุติเนี่ยเขาจะอวยพรกันขอให้ท่านได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะมนุษย์นี่แปลกนะทั้งที่เราก็อยู่ในภพภูมิที่ดีนะกับปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเทวดากับมนุษย์เนี่ยนะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะอย่างเช่นเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยได้เปรียบมนุษย์ตรงที่ว่ามีอายุทิพย์ผิวพรรณทิพย์แล้วก็สุขทิพย์เนี่ยโอ้ยของทิพย์ทั้งนั้นเลยเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์นะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยได้เปรียบกับเทวดาโดยเพราะในชั้นดาวดึงนะตรงที่ว่ามีความกล้าหาญมากกว่ามีสติมากกว่าแล้วก็มีโอกาสได้ประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าได้ปฏิบัติธรรมนะตามหลักอริยมรรคมีองค์8อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเทวดาเนี่ยจึงอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะอวยพรว่าขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าจะได้มีโอกาสทำความเพียรปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าถ้าทำความเพียรปฏิบัติธรรมถึงที่สุดเนี่ยมันก็พ้นทุกข์นะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดานี่ก็ยังมีสิทธิ์ตกอบายได้นะอย่างขนาดพรหมโลกนี่ยังไปเกิดเป็นพรหมโลกนี่ยังตกมาเป็นลูกหมูได้เลยงั้นเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจนะโดยเพราะเป็นเพราะที่เราพวกเราเนี่ยปรารถนาสิ่งที่เรียกว่ากามนะกามสุขพอรู้ว่าหรือพอได้ยินว่าโอ้โหเป็นเทวดานี่พรั่งพร้อมไปด้วยกามแต่เป็นกามชั้นประณีตนะกามทิพย์นะเช่นสุขทิพย์อายุทิพย์อาหารทิพย์เนี่ยก็เลยอยากจะไปเป็นเทวดาแล้วก็อยากเป็นเทวดานานๆ นะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาถือกันว่าเนี่ยการเกิดเป็นเทวดานานๆ นี่ถือว่าเป็นเคราะห์นะไม่ได้เป็นโชคนะเพราะว่าถ้าเป็นเทวดานานๆ นี่มันก็โอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็เนิ่นช้าออกไปเผลอๆพอมาเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดมาในโลกนี้พุทธศาสนาก็อาจจะสูญหายไปแล้วก็ได้เพราะนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ได้พบพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นโชคอย่างยิ่งข้อได้เปรียบอย่างนึงนะของความเป็นมนุษย์นะก็คือว่าเราเจอทุกข์นะฟังดูก็แปลกนะไอการที่เทวดาเนี่ยเจอแต่ความสุขเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของดีเลยนะเพราะว่าพอเจอแต่ความสุขก็ทำให้ประมาทโมเมานะพอประมาทโมเมาเนี่ยสติก็อ่อนขณะที่มนุษย์เนี่ยเจอทุกข์เจอชีวิตแบบสุขๆทุกๆเนี่ยมันทำให้เห็นอนิจจังได้เร็วเห็นอนิจจังได้ง่ายเทวดานี่ไม่ค่อยเห็นอนิจจังเท่าไหร่นะเพราะว่าอายุยืนนะแล้วก็มันมีแต่ความสะดวกสบายชีวิตไม่มีขึ้นไม่มีลงเหมือนกับมนุษย์นะอาการที่มนุษย์เนี่ยเจอสุขเจอทุกเนี่ยโดยเพราะเจอทุกมากๆเนี่ยมันทำให้มีสติดีแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยจะเข้าใจพระไตรลักษณ์เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเจอทุกนั่นเองนะที่หลวงปู่บุญยฤทธิ์ท่านบอกเนี่ยทุกนี้ดีนะเกิดขึ้นเนี่ยกับเรามันจะได้เบื่อว่าไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วโว้ยนะเบื่อที่จะเกิดอีกแล้วเบื่อว่าจะไม่อยากเกิดอีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามมันทำให้ปรารถนาที่จะออกจากวัฏสงสารงั้นถ้าเราเจอแต่สุขเนี่ยมันทำให้เกิดความหลงไหลได้ปลื้มนะเพลินก็อยากจะอยู่ในวัฏสงสารนานๆทั้งที่หารู้ไหมว่ามันก็ไม่เที่ยงแม้กระทั่งพรหมเนี่ยอายุยืนยืดยาวแค่ไหนสุดท้ายก็เรียกว่าหมดโปรโมชั่นนะ
พอหมดโปรโมชั่นก็ตกลิ่วลงมาเรียกว่าพรหมตกสวรรค์แล้วพิจารณาแบบนี้แล้วเนี่ยนะให้เราเกิดความรู้สึกพึงพอใจนะหรือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะแม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างก็ถือว่าทุกข์เนี่ยมันมาสอนให้เราเห็นภัยในวัฏสงสารความโศกความเศร้ามันสามารถจะทำให้เราเนี่ยเห็นโทษนะของความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้พระเจ้าจึงตัดบอกนางปตาจาราว่าเพราะเหตุใดนะท่านจึงยังประมาทอยู่เล่าประมาทคืออะไรยังหลงไหลมัวเมานะในวัฏสงสารทั้งที่มันเต็มไปด้วยทุกข์เหลือเกินนางปตาจาราเข้าใจเลยนะพอเจอความทุกข์เข้าเนี่ยเข้าใจเลยนะว่าการเกิดเวียนว่ายในวัฏสงสารนี่เป็นทุกข์มากความทุกข์มันสอนนะทำให้ในที่สุดนางก็เห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ตอนหลังก็ออกบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ถ้าเราไม่เห็นไม่เจอทุกข์นะมันก็ยากที่จะเห็นธรรมนะมันต้องเจอทุกข์นะถึงจะเห็นธรรมได้เห็นธรรมนี้ก็อะไรอ่ะก็ตายรักนั่นแหละนะโดยเพราะอนิจจังทุกขังเนี่ยมันชัดเจนมากนะเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็มีทั้งเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงนะมันก็มีทั้งมีแล้วก็หมดนะได้แล้วก็เสียพบแล้วก็พรากเจอแล้วก็จากนะถ้าเจอบ่อยๆนี่มันทำให้เห็นเลยนะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยนะอย่าได้คร่ำครวญว่านะทำไมนะจึงต้องมาเจอแบบนี้จริงๆเขากำลังสอนทำให้กับเรานะสอนทำให้เราได้เห็นให้เห็นถึงโทษของความยึดติดถือมั่นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเทวดาเห็นธรรมแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ความสะดวกสบายมีแต่ความสมหวังอันนี้รวมถึงคนร่ำคนรวยด้วยนะคนร่ำคนรวยเนี่ยเขาก็เจอแต่ความสะดวกสบายหรือคนที่มีชีวิตเพียบพร้อมก็ยากที่จะเห็นธรรมได้แต่ความเพียบพร้อมนี่มันก็เกิดขึ้นชั่วคราวนะเพราะว่าถึงวันดีคืนร้ายเนี่ยก็ต้องสูญเสียคนรักพ่อตายแม่ตายลูกตายอันนี้คือธรรมดาของชีวิตมนุษย์เรานะที่มันก็ต้องเจอแบบนี้แหละแม่ไม่อยากให้เจอมันก็ต้องเจอแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์นะก็คือเรียนรู้จากมันนะว่ามันกำลังสอนอะไรให้กับเราถ้าเห็นแล้วเข้าใจเรื่องโทษของความยึดติดถือมั่นเห็นภัยในวัฏสงสารหรือเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ทำแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวข้ามความทุกข์ได้เจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเห็นธรรมขั้นสูงนะก็เรียกว่าปิดอบายได้เลยนะเพราะว่าได้เข้าถึงอริยภูมิแล้วอริยผล